สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระรนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระัราชส,าสยามรมราชชุกมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิราชทานเพลิงศพพระเทพยานะไตรโลกาจาร์เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติจังวัดพระนครศรีอ,อยุธยา วันนี้เวลา14.59นา14ทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชชกมารีสมเด็จพระราช,ชดำเนินไปยังเมนวัดนิเวศธรมรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการพระราชทานเพลิงศพพระเทพยานะไตรโลกาจารย์สำเภาติสารโรซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งที่ปอดเมื่อวันที่29กันยายน2562สิริอายุ82ปีพรรษา62 พระเทพยานาไตรโลกาจารย์เดิมชื่อสัมภาหงษสง g เกิดวันที่21พ็พฤศจิกายน2 4 7 5็สิบห้าที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีปิดาและมารดาชื่อนายติและนางบรรณาหงษสง g a บรรพชาเมื่อปี2492ที่วัดรำพาร,ำพรามอำเภอท่าบุงจังหวัดลบบุรีและอุปสมบทเมื่อปี24 9 9เก้าที่วัดทุ่งสิงโตอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่วัดดิเวทธ,ธรรมประวัติ ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ปร,ริญญาธรรมสามประโยคที่สำนักเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติพระอารามหลวงในปี2547และเป็นที่ปรึกษาเจ้า,า,จาคณะจังหวัดพระนครศร,รีอยุธยาธรรมยุศในปี2560 พระเทพยานาไตรโลกาจาร์เป็นพระเถระที่มีวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งในการสนองงานคณะสงฆ์ทางด้านการปกครองการศึกษาและการสาธารณาสงเคราะห์อาทิตักเตือนพระสงฆ์และสามาเณรที่อยู่ในปกครองให้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบพระธรรมวินยัยและระเบียบปฏิบัติของวัดเสมอมาเป็นครูสอนพระปริยติธรรมรแผนกธรรมบาลีประจำสำนักเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นประธานกรรมการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งและโรงเรียนบางปะอินสั่งสอนพุทธบร,ร,ริษัทให้ดำเหมินชีวิตตามหลักไตรสศิกขานอกจากนั้นได้บรูรณะปฏิสังค์วัดนิเวศธรรมประวัติให้ดำรงความสง่างามมั่นคงเป็นที่จเจริญศรัทธาของสาธุชน จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ส่วนรวม วันนี้นำบริเวณโครงการตำรวจพันธดีบ้านหัวดอยตําบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายประจน์ประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝกโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายผู้บัญชาการมณฑนทนาหารบกที่37เชียงรายหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกร,รอบสระน้ําภายในบริเวณโครงการตํารวจพันธดีเพื่อเป็นการป้องกันการพัฒทลายของหน้าดินซึ่งจะไม่ทําให้บ่อน้ําตื้นเขินจากการชะล้างของดินทําให้สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรต่อไปอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งสาธารณประโยชน์และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งยังส่งผลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน วันนี้ที่ด่านศุลากากรป่าไรเทศบาลตำบลป่าไรอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสก้วนายสวบ,บนิตสุริยกุลณอยุธยาในอำเภออรัญญประเทศพร้อมด้วยนายอ่อนอุ่นทวีทรัพย์ในด่านศุลกากรอรัญญประเทศนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยปลูกต้นไม้จำนวน399ต้นในพื้นที่ด่านศุลก,กากรป่าไร่ ซึ่งเป็นดาศุลกากรแห่งใหม่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีพื้นที่ประมาณ600ไร่และเป็นดาศุลกากรที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องที่เพื่อปร,ปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ปวงชนชาวไทยมีความสมัครสมาสมนสามัคคีและ ร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนักสถานีรถไฟขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แใจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภาการชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยขึ้นณสถานีรถไฟขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นระว่างวันที่11 ถึง20มิถนายน2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวันนี้นายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจกจ่ายอาหารพระราชาทานให้แก่ประชาชนณสถานีรถไฟขอนแก่นจำนวน400ชุดลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารพระราชาทานและชุดทานน้ำใจฝา่าโควิด1ิให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวม10ชุด แจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน200ชุดอ,อําเภอเมืองขอนแก่นจำนวน900ชุดและอ,อําเภอพระยืนจำนวน500ชุดยังความปลับปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาชนและต่างสำนึกในพระมหารกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น อาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยจะแจกจ่ายไปยังประชาชนในอําเภอต่างๆของจังหวัดขอนแก่นวันละประมาณ2,000ชุดมีสำนักงานบรรเทาทุกข์แับประชาชนาหมยพิทักษ์สภากาชาติไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุข,ขลักษณะ รวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คณะราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควับาาตบวรคัตยาราชนารีทรงห่วงใย,ยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องการดำรงชีพไม่มีงานทําผู้จ้างงานเลิกจ้างงานขาดรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจึงโปรโดให้ราชวิทยายลัยจุลาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนบริเวณโดยรอบรั้วราชวิทยายลัยจุ จาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยในวันนี้โปรดให้ในายบรรลพยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพรด้านบริหารและนางมาริษาสมบัติบูร์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัย,ลยจุฬาพร กานกิจาการพิเศษพร้อมด้วยบุคลากรร,กร,กชราชวิทยาลัยจุลาภร์เชิญถุงย่างชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันและยาสามัญประจําบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวประชาชนในชุมชนคลองเปรมประชาพัฒนาจำนวน19หลังคาเรือนเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นการสร้างขวัญกําลังใจยังความทราบซึ้งและสํานึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นท่านี้คณะร,ชราชวิทยาลัยจุลาภรจะเชิญถุงย่างชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ ประชาชนในเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจำนวน4ิ1หลังคาเรือนโดยจะลงพื้นที่ทุกวันพุธของสัปดาห์ ในวันเดียวกันนี้สมเ็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีโปรดให้นายนบัญชาเตชสกุลผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุลารภรณ์ไยกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่หมู่บ้านจุลาภร์พัฒนาสีแห่งในจันงหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสุริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานดังนี้ ณศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านจุลาพรพัฒนา4อำเภอทุ่งใหญ่มีประชาชนจากหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา3และหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา4เข้ารับสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน278ชุดณอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านจุลาพรพัฒนา1อำเภอทุ่งใหญ่มีประชาชนจากหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา1เข้ารับสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน116ชุด ณอาคารอนเนกประสงค์หมู่บ้านจุลาพรพัฒนา2อ,อำเภอพิปูลมีประชาชนจากหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา2เข้ารับสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน259ชุดยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมียอดผู้ติดเชื้อรวม12คนมีผู้เสียชีวิต1คนปัจจุบันไม่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 บุคคลสําคัญคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพลานามัยแข็งแรงที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร วันนี้มีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายใจกันดอกไม้พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควับคตบวรขัตยาราชนารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพระาราไมยแข็งแรงอาทิพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและภริยาพร้อมคณะองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพบ,บกภาคที่1กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรคอณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตนดา คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุลาภร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัย,ลยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัย,ลยจุลาภรรองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุลาภรณ์และรองประธานสภาสถาบัน และรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายอาคารสถานที่กรมสรรพกรกลุ่มศุลกากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมากลุ่มบร,บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาิถึง15นาิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสัสดิสวภา,าเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ